ไปเรามาดูท่ายืดกล้ามเนื้อกลุ่ม hip external rotator หรือพวกกลุ่ม piriformis อีกมัดหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็คือท่านี้กดกดลงมากดลงไปตึงกดนะฮะกดลงไปจะตึงมาถึงนี่เลยกดเฉียงไปนะฮะเฉียงไปด้านตรงข้ามเลยเห็นไหมก้มคอด้วยได้คอด้วยเห็นไหมนี่ก็คลายเองได้หมดครับเราสามารถสลับข้างจริงๆคนถ้าเราสอนคนไข้ทำเองได้บ่อยก็จะดีสำหรับตัวคนไข้เลยเราไม่ได้ไปนวดอย่างเดียวเห็นไหมตึงไหมนะจะตึงเฉียงมานี่เลยนะครับคล้ายๆกับท่ายืดของบูเตสบีเดสแต่มุมองศาจะไปด้านในมากกว่าจะไปด้านในมากกว่าถ้าเป็นมีเดียสมันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมมันจะได้มานี้แต่ถ้าเป็นไอตัวล่างปั๊บเฉียงไปตรงข้ามเลยเห็นไหมแค่ปรับมุมองศานิดเดียวเห็นไหมโอเคนะครับสว่างว่าถ้าบริหารการยืดกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ก็จะช่วยพวกเราได้พัฒนาแล้วก็สามารถไปแก้อาการคนไข้ได้ง่ายขึ้นนะโอเคครับสวัสดีครับ